าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะก็สำหรับกิจกรรมนะคะในวันอาทิตย์ที่4กันยายนใกล้จะเต็มแล้วนะคะก็มีแฟนรายการโทรมาพอสมควรนะคะก็ใครที่สำรองที่นั่งไปแล้วนะคะก็รักษาสิทธิ์นะคะมาเจอกันในวันอาทิตย์ที่4กันยายนสำหรับเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงนะคะ0851293697นะคะและ0831997972นะคะก็ต้องบอกว่าต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าด้วยนะคะถึงจะเข้าร่วมกิจกรรมได้อาจารย์วิเชียรก็จะมาให้ความรู้นะคะพูดเรื่องของโหราศาสตร์กับชีวิตนะคะที่โรงหนังกัตนามูฟวี่มอลล์กัตนารัชดาอยู่ที่แยกเหม่งสายจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็จะมี10ท่านเป็นผู้โชคดีนะคะเราจะจับฉลากเพื่อที่จะได้ดูดวงกับอาจารย์วิเชียรสดๆนะคะที่หลังจากกิจกรรมเลิกนะคะเราจะเริ่มกันประมาณ9โมงนะคะไปจนถึงประมาณเที่ยงสำหรับที่โรงหนังนะคะก็จะมีคาเฟ่นะคะแล้วก็มีอาหารอร่อยด้วยนะคะทานมาแล้วนะคะก็หาไม่ยากค่ะเข้าได้จากหลายทางใครที่มารถไฟฟ้าใต้ดินนะคะห้วยขวางนะก็ลงทางออก1นะคะแล้วก็ต่อวินมอเตอร์ไซค์มาใครที่ไปแล้วหาไม่เจอก็เปิดกระจกถามทางที่วินมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะคะเอาละค่ะมาพูดคุยกันนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็เช่นเคยนะคะสายสดที่024960493และ024960494 SMS พิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรลัคนาราศีก็ถามได้นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะมาตอบ SMS กันเลยนะคะจากคุณท่านแรกนะคะมาคุณชานศักดิ์นะคะเกิดวันที่11กันยายนปี09วันอาทิตย์นะคะเวลา 18:15 นลัคนาอะไรครับการงานการเงินความรักสุขภาพค่ะลัคนาราศีกุมครับส่วนเรื่องการงานเนี่ยนะครับการงานตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะได้งานเข้ามาหรือว่ามีคนออฟเฟอร์ตำแหน่งงานแต่ว่าถ้างานเข้ามาเนี่ยเป็นงานที่มั่นคงแต่ไม่ค่อยดีนักหมายความว่าค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอะไรนะจะไม่ค่อยดีแต่งานก็มั่นคงดีนะครับถ้าจะไปนะครับส่วนเรื่องความรักตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าระวังว่าจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งเพราะคนใหม่จะมีคนแทรกซ้อนเข้ามาทำให้ทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่าใครที่เพิ่งมีคนใหม่ก็จะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนะแล้วก็มีแนวโน้มว่าความรักอาจจะไม่ยั่งยืนนักถ้าไม่อดทนกันสุขภาพค่ะสุขภาพยังไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับยังสบาย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 ดวงนี้มีเกณฑ์เดินทางไกลและอาจจะมีโชคจากทางไกลด้วยนะครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณทีค่ะเกิดวันที่21มีนาคมปี30เวลา 14:39 ค่ะอาจารย์ถามเรื่องของความรักนะคะจะมีแฟนใหม่เมื่อไหร่แล้วก็การงานครับดวงนี้นี่เป็นคนลัคนาราศีกรกฎนะครับส่วนเรื่องความรักเนี่ยบอกว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงล้างคู่ถ้าใครเป็นโสดก็ไม่มีคู่หรอกครับแล้วถ้ามีก็ไปไม่รอดดวงนี้เนี่ยจะมีความทุกข์เรื่องคู่เนี่ยต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงปี66เลยเหรอคะใช่ครับไปถึงประมาณเดือนกรกฎาคมปี66เลยค่ะนะหมายว่าเป็นช่วงเวลาที่มีคู่ก็ไม่สำเร็จนะครับเพียงแต่ว่าอย่างนี้ถ้าได้คู่ที่เป็นคนมีตำแหน่งเช่นต่างวัยค่ะเป็นม่ายต่างชาติก็ยังพอจะไปกันได้แต่ถ้าไม่ใช่เงื่อนไขเนี้ยไปไม่รอดหมดนะครับแล้วการงานเป็นยังไงส่วนเรื่องการงานในระยะนี้นะครับเรื่องการงานนี่การงานในระยะนี้เนี่ยไม่ค่อยมั่นคงนักมีแนวโน้มว่าไม่ตกงานก็ต้องเปลี่ยนงานหรือออกจากงานสิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คือทะเลาะเบาะแว้งและขัดแย้งกันอย่างรุนแรงค่ะงั้นใจเย็นนิดนึงยกเว้นแต่ได้งานที่ต้องเดินทางอยู่เป็นประจำเช่นงานทัวร์งานขนส่งงานที่ต้องเดินทางอย่างนี้อาจจะอยู่ได้ทนหน่อยช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะช่วงนี้ไม่ดีเท่าไหร่รักเลยครับท่านต่อไปค่ะคุณพันธนัทพันธนัทนะคะเกิดวันอังคารที่21มิถุนายนปี05เวลา04ค่ะอาจารย์โชคลาภการงานเป็นอย่างไรบ้างจะได้เดินทางไปต่างประเทศไหมคะดวงนี้นี่โอ้ตั้ง55เนาะแต่ยังอยากไปต่างประเทศอยู่ค่ะดวงนี้เนี่ยนะครับมีอย่างนี้เรื่องไปต่างประเทศนี่นะครับเรื่องไปต่างประเทศเนี่ยยังต้องรอเวลานิดนึงนะแต่มีโอกาสจะได้ไปไหมพอมีโอกาสได้ไปแต่ต้องรอเวลาโอกาสที่จะได้ไปเนี่ยจะต้องเป็นปีถัดไปช่วงนี้ไม่ได้ไปนะปลายปีหน้าถึงจะมีโอกาสนะครับแล้วก็การงานในระยะนี้นี่เรื่องงานเรื่องการเนี่ยในดวงนี้เนี่ยเป็นงานที่ไม่ค่อยมั่นคงหรือเป็นงานอิสระที่เปลี่ยนไปอยู่บ่อยๆนะครับไม่ค่อยมั่นคงนักเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็เปลี่ยน
นะครับโชคลาภมีไหมโชคลาภตอนนี้ยังไม่โชคลาภตอนนี้พอจะมีบ้างแต่เป็นโชคลาภที่ต้องได้ร่วมกับผู้อื่นหรือได้เป็นคนกลางในนะแต่ได้ร่วมกับผู้อื่นครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสมศักดิ์นะคะเกิดวันที่8มิถุนายนปี20นะคะเกิดวันพุธเย็นๆเขาว่างี้นะคะจะเขาบอกว่าวันที่1กันยายนนี้จะไปสัมภาษณ์งานค่ะอาจารย์จะได้ไหมครับจริงๆดวงนี้เนี่ยเรื่องใหญ่นะครับแต่ว่าไม่บอกว่าเกิดกี่โมงนะครับไม่ได้บอกว่ากี่โมงอ่ะแต่เอาเป็นว่าเท่าที่รู้กันแล้วกันเนาะก็เย็นๆบอกไม่ได้เย็นแค่ไหนนะครับเราไม่รู้ลัคนาดวงนี้เนี่ยเป็นดวงช่วงนี้เนี่ยนะครับนะช่วงนี้ในดวงเนี่ยมักมีโอกาสจะได้งานแต่เนื่องจากดาวประจำตัวคุณน่ะไม่เข้มแข็งมันคงถ้าได้งานเป็นงานที่อยู่ถิ่นไกลเนี่ยจะอยู่ได้นานแต่ถ้าเป็นงานอยู่ถิ่นใกล้ๆจะเปลี่ยนงานง่ายหรือว่าอยู่ไม่ทนนะครับแต่ถ้าได้ทำงานในที่ไกลๆจะอยู่ได้ทนแต่ก็พอมีโอกาสที่จะได้ก็พอมีโอกาสแต่ดวงนี้ไม่ค่อยดีนะเหมือนว่าอยู่ไม่ค่อยทนนักนะครับแล้วก็ช่วงที่ดวงนี้ใน2ปีข้างหน้าเนี่ยไม่ค่อยมั่นคงนะนอกจากปีที่3เนี่ยถึงจะมั่นคงและอยู่ได้นานก็ประมาณ63ใช่ไม่คือตอนนี้ปี59ใช่มั้ย60 61 61ปีที่3ครับปีที่3นี่จะมั่นคงค่ะแล้วก็ปีหน้าเจอเนื้อคู่นะครับนะงานไม่ค่อยดีก็เจอเนื้อคู่ก็มีเรื่องนึงคือแต่ระวังนะถ้ามีครอบครัวแล้วพอเจอเนื้อคู่จะเดือดร้อนนะครับท่านต่อไปค่ะคุณกรวรรณนะคะเกิดวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์ปี09เวลา 7:00 นตรงนะคะถ้าผ่าตัดตาและซีดในปีนี้ได้ไหมคะและควรจะผ่าช่วงเวลาไหนคะโอ้ดวงนี้เนี่ยนะครับตามอายุเนี่ยนะปีนี้ยังไงก็มีเกณฑ์ผ่าตัดอยู่แล้วเพราะว่าเขาเกณฑ์ป่วยแต่การผ่าตัดเนี่ยนะผมว่าสามารถดำเนินการไปได้เลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าราศีเนี้ยไม่เหมาะที่จะผ่าตัดในช่องท้องถ้ามีการเจ็บป่วยในช่องท้องถ้าผ่าตัดในช่องท้องมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยหรือบานปลายแต่ถ้าเป็นการผ่าตัดในส่วนบนก็ไม่เป็นไรแต่ไม่รู้ซีดถ้าซีดเนี่ยในดวงนี้มีเกณฑ์ผ่าตัดในเรื่องช่องท้องผมก็จะว่าได้จะเป็นเซตที่ช่องท้องเพราะมีเกณฑ์ผ่าตัดแต่ต้องระวังนิดนึงถ้าเป็นการถ้าตาโอเคถ้าผ่าตัดที่ท้องเนี่ยระวังเรื่องการติดเชื้อหรือการอักเสบแต่ช่วงที่ผ่าตัดแล้วปลอดภัยเนี่ยคือหลังวันที่18กันยา18กันยาโอ้อีกนิดเดียวก็อีกนิดนึงอีกเดือนนึงนะครับก็ผ่าตัดได้ปลอดภัยทั้ง2ที่แต่ว่าตานี่ทำได้เลยนะครับแต่ช่องท้องนี่อยากจะเลื่อนไป18กันยาไปแล้วก็อีกไม่นานนะคะระหว่างนี้ก็ลองคุยกับคุณหมอดูนะคะแต่ถ้าปล่อยไว้นานก็อาจจะไม่ค่อยดีนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสมบัติค่ะเกิดวันศุกร์ที่19พฤษภาคมปี15เกิดตอนกลางวันค่ะอาจารย์นะคะกว้างทีเดียวลองดูอาจจะต้องอยากให้คุณชมระบุนะคะจะได้ละเอียดเรื่องของงานเงินและความรักครับดวงนี้เนี่ยนะครับเรื่องการงานเนี่ยนะครับการงานในปีนี้มีแนวโน้มจะได้ตำแหน่งงานใหม่นะครับและงานนี้จะต้องมีการเปลี่ยนได้ตำแหน่งงานใหม่แต่ตำแหน่งมาไหนจะต้องย้ายฝ่ายย้ายแผนกหรือย้ายสถานที่นะฮะแล้วก็โอเคก็ถือว่าดีนะครับแต่ต้องย้ายที่ไปนะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยในเรื่องเงินทองเนี่ยระยะนี้หาเท่าไหร่ก็ใช้หมดก็เก่งเงินรั่วแล้วสถานการเงินรั่วตรงนี้เนี่ยนะยังคงอยู่อย่างเงี้ยไปจนสิ้นปี60เลยนะส่วนเรื่องความรักเนี่ยช่วงนี้เนี่ยนะเรื่องความรักเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะเนื่องจากว่ามีเกณฑ์จากกันอยู่เรื่อยๆคือเดี๋ยวจากกันอยู่เป็นประจำเนี่ยก็ต้องระวังดวงนี้มีเคราะห์เรื่องความรักเนี่ยในปีหน้าเริ่มแต่26มกราคมนะครับคือถ้ามีเรื่องจากกันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่จากกันก็คือทะเลาะจนจากโอ้ครับนะคะเอาละค่ะตอนนี้มาแล้ว1สายนะคะจากทางบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะนารีค่ะคุณนารีขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ8กันยา04ค่ะวันศุกร์ปีฉลู8กันยา04วันศุกร์เวลาค่ะเวลาประมาณช่วงบ่าย3ถึงบ่าย4นะคะบ่าย3ถึง4โมงเย็นโดยประมาณค่ะอาจารย์บ่าย3ค่ะ15ถึง16นาฬิกาโดยประมาณล่ะดวงนี้เนี่ยนะครับดวงนี้เนี่ยนะครับมีเรื่องต้องระวัง 2-3 เรื่อง 1. สุขภาพเป็นภาระอยู่คุณมีโรคประจำตัวอยู่หรือเปล่าตอนนี้ไม่มีค่ะคุณไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับระบบประสาทเช่นข้อหรือพวกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อหรือครับอ๋อใช่ใช่ตอนนี้กำลังเป็นอยู่ค่ะใช่เขาคุณกำลังอักเสบและเป็นภาระอยู่นะครับอันที่2คุณอยู่ในสถานการเงินรั่วแปลว่าคุณเก็บเงินไม่อยู่เลยแล้วสถานการหาเงินก็ไม่ทันใช้นะครับนะและที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้คุณเหมือนกับว่ากำลังจะหาที่ทำกินใหม่หรืออาจจะย้ายที่ทำงานใหม่
นะหรือต้องย้ายที่ทำหากินใหม่หรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนงานไปที่ใหม่มีแพลนบ้างไหมคะฮัลโหลครับว่าคุณมีกำลังจะไปเปิดธุรกิจหรือย้ายที่ทำงานใหม่หรือเปล่าครับมีคนมาชวนไปทำด้วยกันตอนนี้อยากพอดีอาจารย์ครับอยากจะถามอาจารย์ว่าตอนนี้อยากจะขายบ้านนะคะอ๋อจะขายบ้านเพราะดวงคุณมีเกณฑ์ย้ายอยู่แล้วนะฮะในสถานการณ์ในดวงคุณตอนนี้คุณมีเกณฑ์จะย้ายบ้านนะครับบ้านน่ะขายได้แต่ได้ราคาน้อยกว่าที่คุณคาดหวังนะครับนะแล้วคุณมีโอกาสจริงๆบ้านเนี่ยถ้าคุณขายในระยะนี้นะครับนะก็มีโอกาสได้ขายแต่ว่าเป็นช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวาไปแล้วจะเริ่มมีการติดต่อเรื่องบ้านประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่คุณไม่มีโชคคืออย่างนี้คุณน่ะไม่มีโชคในระยะนี้ถ้าคุณขายบ้านเนี่ยจะได้ราคาน้อยกว่าที่คาดไว้ถ้าคุณอดทนไม่ได้เนี่ยขายก่อนก็แปลว่าคุณได้ราคาต่ำแต่ปีหน้าคุณมีโชคนะเพราะปีหน้าคุณก็มีโอกาสขายได้ราคาดีกว่าแต่คำว่าปีหน้าเนี่ยต้องหลังเดือนตั้งหลังวันที่12กันยา60นะครับค่ะแต่ถ้าบอกไม่เอารอไม่ได้จะรีบขายก็ได้ราคาเท่าที่ได้ก็อาจจะเป็นที่พอใจก็ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าจะมีการติดต่อเข้ามาประมาณเดือนพฤศจิกายนไปแล้วครับอาจารย์ครับอยากจะสร้างบ้านใหม่นะคะครับคุณไม่ต้องห่วงคุณไม่ต้องห่วงคุณได้สร้างอยู่แล้วบ้านใหม่เนี่ยเพราะว่าในดวงคุณภายใน2ปีข้างหน้ามีการขยับขยายเรื่องบ้านอยู่แล้วยังไงก็ได้ทำนะครับแต่ว่าจริงๆในดวงบอกว่ากว่าจะได้ทำบ้านหรือว่ากว่าที่คุณจะได้บ้านใหม่เนี่ยนะจะต้องเริ่มปลายปี60หรือต้นปี61โน่นนะเพราะฉะนั้นกว่าจะย้ายก็คงประมาณปลายปี61นะถึงจะได้ย้ายนะครับค่ะถ้าปีหน้าไม่ได้ใช่มั้ยคะคือปีหน้าอาจจะขายบ้านได้ทันน่ะแต่ยังปลูกบ้านไม่ทันยกเว้นแต่คุณซื้อบ้านอาจจะทันนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นการปลูกบ้านคิดว่าไม่น่าทันค่ะนะครับแต่ว่าปีหน้าได้บ้านแน่นอนนะคุณได้ทำเรื่องบ้านนะครับยังไงก็ได้ทำแต่ว่าเป็นช่วงปลายปีหลังเดือนตุลาแล้วนะครับก็หลังเดือนตุลาค่ะครับการเงินช่วงหน้าเนี่ยอาจารย์บอกไปแล้วคงไม่มีใช่ไหมคะช่วงอ๋อคือตอนนี้คุณเข้าเกณฑ์เงินรั่วคุณจริงๆในดวงคุณบอกมกราคุณจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาหรือได้เงินผมก็ใจว่าคุณน่าจะขายบ้านหรือโอนบ้านได้สำเร็จก็ประมาณต้นปีหน้าประมาณกันยาถึงมีเงินเข้ามาแต่ช่วงนี้มีเท่าไหร่คุณจ่ายหมดแล้วมีภาระด้วยลักษณะดวงแบบนี้ยังมีภาระเรื่องหนี้สินเนี่ยนะแล้วเผลอเงินที่คุณได้มาจะต้องแบ่งกับคนอื่นด้วยนะครับถ้าลักษณะในหน้าอย่างนี้มีโอกาสเป็นได้ไหมคะคุณอาชีพในหน้าเนาะค่ะคุณอาชีพในหน้าของคุณเนี่ยมันมีปัญหาว่าคุณมักจะถูกคนเบี้ยวสัญญาถ้าคุณเป็นในหน้าคุณต้องศึกษาวิธีการรักษาสัญญาให้ได้หรือใช้วิธีการมีวิธีการบังคับให้เขาจ่ายค่าในหน้าคุณถ้าคุณเป็นหน้าลอยๆนี่ยังไงคุณก็ไม่ได้ตังค์แต่คุณเป็นได้ไหมคุณเป็นได้แต่ว่าถ้าคุณเป็นคุณต้องมีวิธีการผูกมัดคนที่ใช้บริการคุณไม่งั้นคุณจะไม่ได้เงินเลยเพราะคุณถูกโกงบ่อยค่ะนะต้องศึกษาวิธีการของในหน้าให้มั่นคงว่าทำอย่างไรเขาถึงจะชำระถ้าคุณเป็นหน้าเฉยๆเพราะเขาขายกันได้คุณก็ไม่ได้ตังค์นะครับค่ะค่ะคุณนาลีคะฮัลโหลคุณนาลีคะสงสัยจะสายหลุดไปนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคุณนารีนะคะมาเรามาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณพักขมลค่ะเกิดวันจันทร์ที่2กันยายนปี17นะคะถามเรื่องของสุขภาพและโชคลาภอาจารย์แต่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเนาะเอาเรื่องสุขภาพก่อนนะสุขภาพตอนนี้ดวงนี้เนี่ยนะดวงนี้เขาเกิดดาวเสาร์สุบอายุเพราะนั้นเรื่องสุขภาพอยู่ในสภาวะไม่ดีนักและมีแนวโน้มจะป่วยด้วยโรคเรื้อรังค่ะนะและโรคที่เป็นไปได้มี2กลุ่มคือโรคที่เกี่ยวกับหัวใจหลอดเลือดมิฉะนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มเรื่องเกี่ยวกับระบบข้อประสาทนะตอนนี้สุขภาพไม่ดีและเรื่องสุขภาพเนี่ยจะเป็นลักษณะยืดเยื้อต่อไปอีกเป็นปีค่ะนะครับโชคลาภเรื่องโชคลาภเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าดูจากโชคลาภจริงๆแล้วเนี่ยพอจะมีครับแต่ว่าเป็นโชคเล็กลาภที่ได้เนี่ยมักจะได้จากผู้อื่นหรือว่าได้จากส่วนแบ่งและเป็นลาภที่มาจากเรื่องเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณธรรมนิตนะคะเกิดวันที่3พฤษภาคมปี20วันอังคารนะคะเวลา 18:53 นาทีค่ะจุด53นะคะงานอะไรที่ใช่ครับดวงนี้โดยสัญชาตญาณเนี่ยเป็นคนเกิดในราศีตุลเพียงงานที่เหมาะที่สุดคืองานพวกงานออกแบบงานที่เกี่ยวเรื่องการใช้ฝีมืองานรับจ้างหรืองานที่เกี่ยวกับการใช้ความสามารถทางด้านฝีมืองานประดิษฐ์ประดอย
แต่ดวงนี้ยังสามารถทำงานที่เกี่ยวกับพวกบ้านและที่ดินเช่นงานออกแบบบ้านงานรับเหมาค่ะนะครับหรือขายวัสดุพวกที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละครับเรื่องบ้านนะครับสรุปก็คืองานตกแต่งแหละหรือของสวยงามที่เกี่ยวกับบ้านค่ะอันนี้ถือว่าดีที่สุดตกแต่งรถก็ได้นะถ้ามีความชำนาญด้านรถยนต์ก็เป็นงานฝีมือเหมือนกันครับงานฝีมือหมดครับนะคะก็อันนี้ก็คืองานที่เหมาะสมที่สุดนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยสายสดกันต่อที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดและปัญหาที่อยากจะถามอาจารย์วิเชียรส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะไปพักก่อนสักครู่ค่ะ